การส่วนจังหวัดโคราชธานีรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโคราชธานีในนามคณะกรรมการดำเนินการรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2559ในวันนี้ผมมีความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2559ในวันนี้ซึ่งจากการที่ได้รับฟังการกล่าวรายงานทำให้ทราบว่าเรามีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทางกลศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบินผ่านการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์คือเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเรามีความรู้สึกดีใจว่าทางนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับท่านเพื่อนนักเรียนมาร่วมอบรมในครั้งนี้มาที่ได้เวลาแล้วกับผมขอเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยุวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2559ณวันนี้ใบพัดถุงดึงอากาศจากด้านหน้าหักมาด้านหลัง
แรงกิริยาต้องเท่ากับแรงปฏิกิริยาคือทำให้เครื่องบินขึ้นที่ข้างหน้าด้วยแต่แล้วจึงเกิดแรงปฏิกิริยาเริ่มขึ้นมาข้างหน้าครับ1 2 3หยุดครับพอให้เครื่องบินขึ้นที่ข้างหน้าเมื่อกี้กี่แรงนะครับ3แรงแล้วพอหยุดให้เครื่องขึ้นไปหยุดไหมหยุดไหมครับไอ้ที่ยังไม่หยุดคือมันรักษาสภาพความเฉื่อยอยู่แต่ถ้าตกลงพุ่งกลับมาครับพุ่งมาแล้วมันก็ไม่มามาไม่ถึงเพราะเวลาพุ่งแล้วผมมันเชิดใช่ไหมเรื่องของโมเมนต์เห็นเครื่องบินผ่านเครื่องบินเวลาจะลงเห็นไหมที่ที่บนเห็นไหมมันลงท่านี้ใช่ไหมมาปุ๊บก็ลงท่านี้ใช่ไหมเวลามันเชื่อมันก็เร่งเครื่องเต็มที่มันขึ้นไปแล้วมันก็อยู่ท่านี้ใช่ไหมครับเคยเห็นเครื่องบินอยู่ท่านี้ไหมเวลาขึ้นเคยเห็นเครื่องบินอยู่ท่านี้ไหมเวลาขึ้นถ้าเห็นก็อย่าไปขึ้นตายแน่นอนแล้วเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าที่อยู่บนท่าที่ขนานกับพื้นโลกต้องสมดุลนะครับต้องมีความสมดุลหาความสมดุลยังไงสมมติเราทำเครื่องบินเสร็จทั้งลำแล้วอยากให้เครื่องบินบินได้ดีต้องทำอย่างไรทำแบบนี้มันจะเหลือวัตถุดิบตัวเดิมคือถังน้ำมันหรือถ่านตัวนี้คือตัวที่จะวางเวลาเราขึ้นเครื่องเขาจะต้องเช็คว่าวันนี้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องกี่คนกระเป๋าที่หลบทั้งหมดมีกี่ใบจะต้องวางกระเป๋ายังไงให้ผู้โดยสารไปนั่งยังไงไม่ใช่เราขึ้นไปบนเครื่องเราจะนั่งตรงไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับเขาจะต้องมาให้เราว่านั่งตรงไหนตรงไหนเขาต้องดูจากผู้โดยสารดูจากสัมภาระไม่งั้นเครื่องบินบินในท่านี้เวลาตกหลุมอากาศก็บินหักเลยนะครับหักเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินจะบินได้ต้องให้เครื่องบินอยู่ในท่านี้ว่าตอนนี้เครื่องบินอยู่ท่านี้อ่ะจากนั้นเราปรับอะไรกันเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ไล่กันครับขึ้นอีกครับไม่ได้ไล่กันอีกครับไม่ได้ไล่กันอีกไม่ได้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 ปุ๊บได้ไหมได้ครับสมดุลไหมสมดุลแล้วต่อพอสมดุลแล้วดูนะครับพอสมดุลแล้ว1 2 3ปุ๊บโอกาส VTT นะครับที่น้องเยาวชนได้มีโอกาสได้สัมผัสการเครื่องบินจำลองนะครับนี่นะครับในสมัยผมนี่อาชีพนักบินนี่ถือว่าเป็นอาชีพไฟฝันจริงๆนะครับเพื่อนผมจบมหาวิทยาลัยจบคณะศิลปแพทย์ไปเป็นนักบิน2คนนะครับมีคนนึงไปเป็นแต่เขาเสร็จรวมกับ3คนที่เกี่ยวข้องกันเองหมายก่อนรวมแต่ที่ที่ไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่โดยเฉพาะองค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางสมาคมก็มีจำลองวิทยุครับทางการมีเงินทางที่ได้จัดกิจกรรมในการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุครับในครั้งนี้ทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเกี่ยวกับการบินครับแล้วก็จะเป็นโอกาสกับอาชีพของเราในอนาคตนะครับก็ผมในนามของบริษัทบูรณาธิการขอขอบคุณท่านที่ได้มาใช้อาคารสถาปนาแห่งนี้และก็บริษัทบูรณาธิการแห่งนี้ในการที่จะจัดการบินสำรองครับก็มีดีใจที่ให้บริษัทช่วยก็ยินดีนะครับขอบคุณเนื่องมาจากการแข่งขันของน้อยเจ้าเวหานะคะที่ทางสมาคมกีฬาผู้มีอายุบังคับนะคะได้จัดขึ้นมาแล้วมีการแข่งขันที่ทุ่งบุรพาซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลังจากนักเรียนและคุณครูนะคะกลับไปแล้วเนี่ยทางดิฉันเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปที่ YouTube แล้วก็ไปเปิดการแข่งขันที่เราจัดที่ทุ่งบุรพานะคะจะได้รู้ว่ากว่าที่อาจารย์เปาคนจะมาถึงขั้นนี้ได้มันไม่ได้ซ้อมวันเดียวไม่ได้ซ้อม2วันแต่ว่าซ้อมใช้เวลาซ้อมถึง4ปีนะคะที่ทางพี่นายกก็บอกแล้วว่าอาจารย์เปาใช้ลูกโป่งหมดไปถึง 30,000 ใบดังนั้นที่คุยกับพี่ประสานนะคะพี่ผอ.มีเคยเบิ้ลไว้ก็คือว่าหลังจากนี้นะคะเราจะมีการแข่งขันพี่พิมสารนี่ก็จะแข่งขันคือใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วให้เราทำเครื่องบินก่อนแล้วว่าบินได้ไหมแต่ว่าทีนี้ทางคุณครูนะคะคือคุณครูจะต่อยอดการอบรมตัวนี้ให้นะคะเชิญพี่ๆเข้ามาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มีการแข่งขันโรงเรียนในสังกัดของเรานะคะโดยที่พี่คุณจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็มีโล่ให้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดไปถึงระดับชาติแล้วก็ระดับประเทศที่อาจารย์เปาก็ทำมาแล้วนะคะดังนั้นถ้าคุ
ความฝันได้แค่นี้อยากให้นักเรียนพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้สำคัญก็คือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยค่ะ